เมื่อเขาถูกตำรวจใส่ร้ายและโยนความผิดให้รับผิดชอบแค่คนเดียวเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อแก้ต่างให้กับตัวเองเรื่องราวของแดเนียลชายหนุ่มติดยาที่ถูกกลุ่มตำรวจเลวที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งหลอกล่อให้เขากลายเป็นแพะรับบาปในคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยที่เขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าแดเนียลนั้นได้ถูกตัดสินจำคุกนานถึง100ปีวันหนึ่งได้มีนักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิกเตอร์เขาเอะใจกับคดีนี้อย่างมากจึงค้นหาข้อมูลและได้ไปสัมภาษณ์กับแดเนียลโดยตรงจนได้รู้ความเป็นจริงบางอย่างวิกเตอร์จึงต้องการที่จะเปิดโปงเรื่องเช้านี้ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการทุจริตของตำรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพและความถูกต้องที่เดเนียลควรจะได้รับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไปอย่างไรสุดท้ายแล้วเดเนียลนั้นจะสามารถรอดจากคดีนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันได้ใน Target No. 1 ปฏิบัติการเช้าเป้าหมายหมายเลข1เรื่องราวเริ่มต้นที่วิกเตอร์นักข่าวหนุ่มไฟแรงที่พยายามเล่นข่าวใหญ่ๆหรือการเปิดโปงการทุจริตต่างๆทำให้เขานั้นโดนเพ่งเล็งจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมีการส่งคนมาข่มขู่เขาอยู่เป็นประจำซึ่งในตอนนี้วิกเตอร์สนใจอยู่คดีหนึ่งซึ่งมันก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดข้ามชาติระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศไทยซึ่งในคดีนี้ได้มีตำรวจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยวิกเตอร์นั้นสนใจในคดีนี้เพราะมันถูกปิดเงียบและไม่มีใครสนใจที่จะทำข่าวนี้เลยเขาจึงไปบอกหัวหน้าของเขาซึ่งส่วนใหญ่วิกเตอร์จะเลือกทำแต่ข่าวใหญ่ๆที่กระทบถึงผู้มีอิทธิพลทำให้หัวหน้าของเขานั้นไม่ค่อยอยากให้เขาทำเท่าไหร่นักแต่สุดท้ายแล้ววิกเตอร์ก็เกลี้ยกล่อมหัวหน้าจนหัวหน้านั้นยอมให้เขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เขาได้ไปสัมภาษณ์ตำรวจที่รู้จักกันเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ตำรวจกลับไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรกับเขาเลยเขาจึงไปขออนุญาตหัวหน้าของเขาเพื่อเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะสัมภาษณ์กับตัวพ่อค้ายาที่โดนจับกุมในประเทศไทยด้วยตัวเองแต่เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่เรือนจำกลับไม่ยอมให้เขาเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่าเยี่ยมนักโทษคนนี้เขาจึงต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตแคนาดาเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่ยอมให้ความช่วยเหลือเขาเหมือนกันราวกับว่าทุกคนนั้นพยายามจะปกปิดเรื่องนี้และไม่ยอมให้วิกเตอร์นั้นขุดมันขึ้นมาอีกครั้งวิกเตอร์จึงต้องใช้เส้นสายเพื่อเข้าถึงนายตำรวจผู้ใหญ่ของประเทศไทยและสุดท้ายวิกเตอร์ก็ได้รับอนุญาตให้เขาพบกับนักโทษคนนี้ซึ่งนักโทษคนนี้มีชื่อว่าแดเนียลเมื่อวิกเตอร์ได้พบกับแดเนียลวิกเตอร์รู้ว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังมากกว่าการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดข้ามชาติธรรมดาเขาจึงบอกให้แดเนียลเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเพื่อที่จะเป็นข้อมูลซึ่งเรื่องราวมันก็เริ่มต้นที่แดเนียลเขาได้ย้ายเข้ามาทำงานในเมืองและงานของเขาก็เป็นงานสุจริตแต่ว่าเดเนียลนั้นเป็นคนที่ติดเฮโรอีนมาก่อนแต่เขาก็ได้พยายามเลิกมาได้6เดือนแล้ววันหนึ่งหลังจากที่เขาเลิกงานเขาก็ได้ไปหาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าไมเคิลซึ่งไมเคิลนั้นก็เป็นคนที่ติดยาเหมือนกันและตอนนี้ไมเคิลนั้นก็ได้ไปหาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพิกเกอร์ซึ่งพิกเกอร์นั้นก็เป็นเจ้าของเรือที่จะคอยรับนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำไปตกปลากลางทะเลเมื่อเดเนียลมาถึงเรือของพิกเกอร์ไมเคิลก็แนะนำเดเนียลให้พิกเกอร์นั้นรู้จักซึ่งไมเคิลนั้นก็ได้เล่าถึงวีรกรรมการเล่นยาและการซื้อยาจากเมืองไทยหลายกิโลของเดเนียลให้พิกเกอร์ฟังพิกเกอร์จึงเริ่มรู้สึกสนใจในตัวเดเนียลและวันนี้พิกเกอร์ก็ได้ชวนให้เดเนียลนั้นเล่นยากับเขาตอนแรกเดเนียลก็พยายามที่จะปฏิเสธเพราะว่าเขาอุตส่าห์เลิกมาได้หลายเดือนแล้วแต่ก็ถูกพิกเกอร์นั้นรบเร้าจนเขานั้นต้องยอมเล่นยาด้วยในวันนั้นเดเนียลจึงเล่นยาจนเมาและก็ได้หลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าไมเคิลนั้นไม่อยู่แล้วและเงินทั้งหมดของเขาก็ได้หายไปด้วยพิกเกอร์จึงเสนอให้เดเนียลนั้นทำงานบนเรือของเขาแล้วก็อาศัยบนเรือได้เดเนียลจึงต้องตกลงตามนั้นแต่ที่จริงแล้วนี่ก็คือจุดประสงค์ของพิกเกอร์เพราะว่าเขานั้นอยากให้เดเนียลทำงานอยู่ที่นี่วันหนึ่งพิกเกอร์ได้บอกให้เดเนียลไปส่งเขาที่สนามบินหน่อยเพราะเขาจะเดินทางไปที่ต่างประเทศและก่อนที่จะลงจากรถพิกเกอร์ได้ให้เดเนียลไปตามที่อยู่บนนามบัตรนี้และให้ไปหาคนที่ชื่อแมรี่เธอจะมีของที่พิกเกอร์สั่งเอาไว้อยู่เดเนียลก็รับปากว่าจะทำให้และพิกเกอร์ก็ได้ลงจากรถไปแต่ที่จริงแล้วพิกเกอร์นั้นไม่ได้เดินทางไปที่ต่างประเทศเขาได้แอบนัดพบกับตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่าคูเปอร์ซึ่งคูเปอร์ก็เป็นตำรวจหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดที่ต้องการสร้างผลงานในการเลื่อนตำแหน่งของเขาคูเปอร์จึงติดต่อหาพิกเกอร์และพิกเกอร์ก็บอกว่าตอนนี้เดเนียลที่เคยขนยาจากไทยเข้ามาที่แคนาดาได้อยู่กับเขาแล้วพิกเกอร์กับคูเปอร์จึงตกลงร่วมมือกันจัดฉากเพื่อให้เดเนียลนั้นเป็นตัวกลางซื้อขายยาที่ประเทศไทยและจะจับกุมเขาเอาผลงานหลังจากที่เดเนียลส่งพิกเกอร์เสร็จเขาก็ไปหาแมรี่ตามที่พิกเกอร์บอกเมื่อไปถึงเดเนียลก็รู้สึกถูกชะตากับแมรี่และก็สนใจเธอเป็นอย่างมากทั้งสองคนจึงแลกเบอร์โทรติดต่อกันต่อมาเดเนียลก็ได้ชวนแมรี่ไปปาร์ตี้เล่นยากันบนเรือของพิกเกอร์ในตอนที่พิกเกอร์ไม่อยู่ซึ่งเดเนียลก็ได้เอายาที่พิกเกอร์เก็บเอาไว้มาเล่นจนหมดและพิกเกอร์ก็โทรมาบอกให้เดเนียลไปรับเขาที่สนามบินในเช้าวันรุ่งขึ้นวันต่อมาเดเนียลก็ไปรับพิกเกอร์และพิกเกอร์ก็จับได้ว่ายาของเขานั้นหายไปจนหมดเดเนียลจึงโกหกไปว่าเขานั้นเอายาไปฝากไว้ที่บ้านของเพื่อนเพื่อความปลอดภัยพิกเกอร์จึงบอกให้เดเนียลกลับไปเอายามาซะแต่เดเนียลก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาจึงต้องใช้ก้อนหินทุบที่หน้าของตัวเองและกลับไปบอกพิกเกอร์ว่าบ้านเพื่อนของเขาถูกปล้นยาจึงหายไปด้วยพิกเกอร์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้น
ต้องหาเงินมาให้เขา 1,000 เหรียญและเขาก็จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มวันละ400เหรียญไปเรื่อยๆเดเนียลก็ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนเขาจึงเอามอเตอร์ไซค์ของเขาไปขายแต่มันก็ได้มาไม่พอพิกเกอร์จึงเสนอทางเลือกให้เดเนียลว่าเขาจะลืมเรื่องเงินแล้วก็ยานี่ไปซะถ้าเดเนียลร่วมมือทำงานกับเขาอย่างหนึ่งเดเนียลที่ไม่มีทางเลือกจึงรีบตอบตกลงในทันทีจากนั้นพิกเกอร์ก็พาเดเนียลไปพบกับคูเปอร์ที่ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้ายาโดยคูเปอร์ได้เสนอว่าเขาต้องการหาแหล่งซื้อยาจำนวนมากในประเทศไทยและเดเนียลที่เคยไปประเทศไทยและขนยาเข้ามาน่าจะมีลู่ทางบ้างแต่ในวันนี้พวกเขายังไม่ได้เจรจาตกลงซื้อขายกันเมื่อพูดคุยกับคูเปอร์เสร็จเดเนียลก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเดเนียลก็ได้บอกว่าที่จริงแล้วที่เขาไปเมืองไทยนั้นเขาไม่ได้ซื้อยาและก็แอบขนเข้ามาที่แคนาดาเพราะว่าเขาซื้อที่นั่นและก็เล่นยาจนหมดตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วพิกเกอร์ได้ยินก็ตกใจเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเขาคิดว่าเดเนียลคือคนที่สามารถเอายาหลายกิโลเข้ามาในแคนาดาได้โดยที่ไม่ถูกจับจึงอยากให้เขานั้นมาทำงานนี้แต่พิกเกอร์ก็บอกว่าไม่ว่ายังไงเดเนียลก็ต้องรับงานนี้เพราะว่าเดเนียลนั้นติดเงินเขาอยู่เดเนียลไม่อยากที่จะทำอย่างนี้จึงบอกกับพิกเกอร์ไปว่าเขาไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยได้เพราะว่าเขานั้นไม่มีพาสปอร์ตเพราะว่าตอนที่เขากลับจากประเทศไทยนั้นเขาไม่มีเงินเลยจึงต้องไปยืมเงินจากสถานทูตมา500เหรียญเพื่อที่จะเดินทางกลับและสถานทูตก็ยึดพาสปอร์ตของเดเนียลไปจนกว่าเขาจะหาเงินมาคืนได้ซึ่งในตอนนี้เขาก็ไม่มีเงินเหมือนกันพิกเกอร์นั้นไม่ได้สนใจที่เดเนียลพูดมาแต่เขาเลือกที่จะโทรไปหาคูเปอร์และบอกว่าเดเนียลไม่อยากทำงานเพราะเดเนียลนั้นไม่ไว้ใจคูเปอร์คูเปอร์จึงตัดสินใจไปที่เรือของพิกเกอร์พร้อมกับชายอีกคนหนึ่งและบอกว่าเขานั้นอยากจะเช่าเหมาลำเรือเดเนียลจึงทำความสะอาดเรือแล้วก็ออกไปรอข้างนอกจนวันที่พวกคูเปอร์กลับมาเดเนียลกลับเห็นคูเปอร์กลับมาเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าชายอีกคนหนึ่งที่มากับเขานั้นไม่ได้กลับมาด้วยเดเนียลนั้นก็รู้สึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเขาก็เห็นว่ามีปลอกกระสุนอยู่บนเรือเดเนียลตกใจมากจึงรีบไปหาพิกเกอร์แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนี่มันคือแผนการขู่ให้เดเนียลนั้นกลัวแต่หากว่าไม่ร่วมมือกับคูเปอร์เดเนียลนั้นก็รู้สึกกลัวมากและก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจึงคิดหาทางจะหนีไปให้พ้นจากเรื่องนี้เมื่อทางคูเปอร์รู้ว่าเดเนียลเตรียมตัวที่จะหนีเขาก็ต้องรีบดำเนินการนี้ให้เร็วและก็บังคับให้เดเนียลรับงานนี้ให้ได้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามคูเปอร์ได้ตามตัวเดเนียลจนเจอตัวเขาก่อนที่เขาจะหนีไปคูเปอร์จึงเรียกตัวเขามาคุยด้วยแล้วก็มัดมือชกให้เขารับงานนี้ซะซึ่งวันรุ่งขึ้นเดเนียลก็ต้องเดินทางไปที่ประเทศไทยทันทีโดยพวกคูเปอร์ได้จัดการซื้อตั๋วเครื่องบินและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเอาไว้อยู่แล้วรวมถึงจัดการเรื่องพาสปอร์ตให้เดเนียลแล้วด้วยก่อนวันเดินทางเดเนียลรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทำงานนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เขาจึงโทรหาไมเคิลเพื่อที่จะถามชื่อของคนขายยาที่ไทยที่เคยขายให้พวกเขาเมื่อคราวก่อนเมื่อถึงวันที่เดินทางไปที่ประเทศไทยเดเนียลก็ไปหาคนที่ขายยาซึ่งเขาก็เป็นคนขับตุ๊กๆในประเทศไทยเมื่อเจอตัวแล้วเขาก็ได้พามาคุยกับพวกคูเปอร์เพื่อเจรจาซื้อขายแต่ก็เหมือนกับว่าจะตกลงราคากันไม่ได้คนที่ขายยาก็เลยเดินออกไปโดยที่ไม่ได้ร่วมซื้อขายกับพวกคูเปอร์ทำให้คูเปอร์นั้นโมโหมากและก็รีบเร่งให้เดเนียลไปหาคนขายยาคนอื่นมาซะแต่ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้คูเปอร์นั้นได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเดเนียลดูกลับไม่พบว่าตัวของเดเนียลนั้นมีประวัติอะไรเลยซึ่งแปลว่าเขานั้นได้คนมาผิดคนคนที่เป็นพ่อค้ายาในประวัติอาชญากรรมคือชายอีกคนหนึ่งที่มีนามสกุลเดียวกันซึ่งก็เป็นนามสกุลที่เหมือนกับเดเนียลนั่นหมายความว่าพวกคูเปอร์นั้นกำลังจะจับผิดคนแล้วก็กำลังจะป้ายความผิดให้กับเดเนียลที่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่คูเปอร์นั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะว่าแผนการมันเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะยกเลิกเขาจึงต้องเดินตามเกมไปแล้วก็จับกลุ่มเดเนียลให้ได้ต่อมาเดเนียลก็ได้เจอคนขายยาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิง2คนและพวกเธอก็ตกลงจะซื้อขายยาด้วยเมื่อถึงวันที่นัดซื้อขายพวกเธอก็ขับรถมารับพวกคูเปอร์และก็เดเนียลไปยังสถานที่นัดซื้อซึ่งในตอนนี้คูเปอร์ก็ได้ประสานงานกับตำรวจไทยเพื่อขอกำลังเสริมและบริเวณโดยรอบนี้ก็เต็มไปด้วยตำรวจที่ซุ่มรอการจับกลุ่มอยู่เท่านั้นเมื่อไปถึงสถานที่ขายยาคูเปอร์ก็พยายามจะถ่วงเวลาจนเดเนียลรู้สึกตะหงิดใจจนในที่สุดคูเปอร์ก็ชักปืนออกมาแล้วก็ได้ตะโกนเรียกกำลังเสริมเข้ามาจับกุมทันทีเดเนียลนั้นก็ตกใจมากเขาจึงพยายามรีบวิ่งหนีไปแต่ก็หนีไปไม่รอดผู้หญิงที่เป็นคนขายยาเมื่อเห็นว่าครั้งนี้เป็นการล่อซื้อของตำรวจก็ได้รีบขับรถหนีออกไปโดยมีคูเปอร์อยู่บนรถคูเปอร์พยายามจะทุบกระจกเพื่อที่จะหยุดผู้หญิงคนนั้นแต่เขาก็ดันทำปืนลั่นใส่นายตำรวจอีกคนหนึ่งเสียชีวิตทำให้การจับกุมครั้งนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าได้มีนายตำรวจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากนั้นเดเนียลก็ถูกจับเข้าคุกของประเทศไทยส่วนพวกคูเปอร์ก็ได้คำสั่งมาอีกทอดว่าให้รีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะกลายเป็นข่าวพวกเขาจึงต้องยัดข้อหาให้เดเนียลโดยในศาลเดเนียลไม่สามารถที่จะโต้แย้งหรือว่าใช้สิทธิ์อะไรได้เลยจนสุด
ท้ายเดนิเอลก็ถูกจับเข้าคุกที่ไทยจนมาถึงวันนี้วันที่วิกเตอร์ได้เข้ามาสัมภาษณ์เขาเมื่อวิกเตอร์ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ได้บอกกับเดนิเอลว่าวันที่ตัดสินโทษให้เดนิเอลนั้นยอมรับสารภาพผิดไปว่าตัวเองนั้นเป็นคนทำไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะมันจะทำให้เขาถูกลดโทษจากการประหารชีวิตเหลือแค่จำคุกซึ่งตอนที่อยู่ในคุกเดนิเอลก็ต้องเผชิญกับความลำบากเพราะว่าเขานั้นถูกขาใหญ่ในคุกเล่นงานจนเขานั้นเกือบจะเอาชีวิตของตัวเองมาไม่รอดแต่ว่าเดนิเอลก็มีเพื่อนสนิทในคุกอยู่คนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเขาและก็ยังให้ยาเสพติดเขาเพื่อแก้อาการลงแดงจนสุดท้ายในวันที่ตัดสินคดีทางศาลได้ตัดสินให้ประหารชีวิตทั้งเดนิเอลและก็คนขายยาที่ร่วมขบวนการด้วยแต่ว่าเดนิเอลนั้นจำคำพูดของวิกเตอร์ได้เขาจึงยอมรับสารภาพทำให้โทษของเขานั้นกลายเป็นผู้ถูกจับกุมในไทยเป็นเวลา100ปีซึ่งมันก็คือความไม่ยุติธรรมที่เดนิเอลได้รับจากการที่คูเปอร์นั้นหวังที่จะเอาผลงานวิกเตอร์ได้รับข้อมูลทุกอย่างมาแล้วและเตรียมที่จะตีพิมพ์เขาจึงเขียนต้นฉบับและส่งไปให้หัวหน้าของเขาลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแต่ปรากฏว่าข่าวของเขานั้นไม่ได้ขึ้นไปที่หน้าหนึ่งเขาจึงไปโวยกับหัวหน้าของเขาซึ่งหัวหน้าเขาก็บอกว่าข่าวของวิกเตอร์นั้นมันอันตรายและก็เสี่ยงมากเกินไปซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่สำนักพิมพ์ได้จึงต้องใช้เวลาค่อยๆปรับไปก่อนวิกเตอร์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นมีสปิริตในการเป็นนักข่าวที่ต้องการที่จะเปิดเผยความจริงไม่ใช่มากลัวอำนาจมืดอยู่อย่างนี้เขาจึงตัดสินใจลาออกจากสำนักพิมพ์และไปทำงานที่อีกสำนักพิมพ์หนึ่งที่เพื่อนของเขานั้นทำงานอยู่แต่ผลของการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ส่งมาถึงครอบครัวของวิกเตอร์ซึ่งระหว่างที่เขากำลังทำงานและหาข้อมูลอยู่นั้นก็ได้มีคนร้ายมาก่อกวนที่บ้านของเขาซึ่งภรรยาของเขานั้นอยู่เพียงคนเดียวกับลูกสาวที่เพิ่งคลอดทำให้ภรรยาของเขานั้นกลัวมากจนต้องไปนอนที่โรงแรมแทนวิกเตอร์รู้เรื่องนี้จึงรีบพาภรรยาของเขาไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก่อนเพราะว่าเขานั้นห่วงความปลอดภัยของภรรยาของเขามากจนวันหนึ่งทางสำนักพิมพ์ใหม่ที่วิกเตอร์ทำงานก็ได้ไล่วิกเตอร์ออกเนื่องจากข่าวที่เขาจะทำนั้นมันอันตรายเกินไปเหมือนกันวิกเตอร์จึงท้อและเริ่มหมดกำลังใจที่จะจัดการเรื่องนี้จนกระทั่งมีคณะกรรมการการร้องเรียนสาธารณะโทรมาหาเขาโดยหน่วยงานนี้ได้เห็นข่าวที่วิกเตอร์กำลังทำอยู่จึงเกิดความสนใจและอยากจะมาจัดการต่อจึงขอให้วิกเตอร์นั้นมาหาข้อมูลและให้สัมภาษณ์กับทางหน่วยงานนี่จึงเป็นความหวังสุดท้ายของวิกเตอร์ที่จะเปิดโปงเรื่องนี้แต่ภรรยาของเขากลับไม่เห็นด้วยเพราะภรรยารู้สึกว่าตั้งแต่ที่วิกเตอร์เข้ามายุ่งเรื่องนี้ก็มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมาโดยตลอดยิ่งตอนนี้เขาและเธอเพิ่งจะมีลูกด้วยกันเธอจึงไม่อยากให้เกิดอันตรายขึ้นมาแต่วิกเตอร์ก็ยืนยันว่าเขานั้นยังจะทำเรื่องนี้ต่อไปเพราะมันคือการใช้สิทธิ์และอำนาจที่ไม่ถูกต้องของตำรวจแคนาดาเขาไม่โอเคที่จะต้องทนเห็นแดเนียลที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยต้องมากลายเป็นแพะรับบาปและรับโทษจำคุกนานถึง100ปีในต่างประเทศและไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกเลยแม้ว่าแดเนียลจะเป็นคนที่ติดยาแต่เขาก็ไม่เคยทำผิดตามข้อกล่าวหาทั้งหมดวิกเตอร์กับภรรยาจึงทะเลาะ กันและก็เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นมาวันต่อมาวิกเตอร์จึงได้เดินทางไปที่หน่วยงานคณะกรรมการร้องเรียนสาธารณะซึ่งเขาก็ได้ไปตามนัดและก็ให้ข้อมูลทุกอย่างแก่หน่วยงานไปจนหมดและวิกเตอร์ก็รีบกลับมายังบ้านเพื่อหาภรรยาของเขาแต่ภรรยาของเขานั้นก็ได้หนีไปอยู่ที่บ้านของพี่สาวของเธอแล้ววิกเตอร์จึงพยายามโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่ได้รับสายเขาจนท้ายที่สุดแล้วภรรยาของเขาก็ยอมเข้าใจและก็ได้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมหลังจากที่วิกเตอร์ให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานร้องเรียนสาธารณะไปเรียบร้อยทางหน่วยงานก็ได้ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆจนเวลาก็ได้ล่วงเลยไปถึง8ปีเดนิเอลที่ยังอยู่ที่คุกที่เมืองไทยเขาก็พยายามรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของเขาจนในที่สุดแล้วศาลก็ได้ตัดสินให้เขากลับมาที่แคนาดาได้เดนิเอลดีใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นสามารถกลับมาที่บ้านเกิดของเขาได้แล้วโดยเดนิเอลนั้นจะต้องถูกนำตัวมาฝากขังที่เรือนจำที่แคนาดาก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวและถูกทันบนต่อไปวันที่เดนิเอลกลับมาวิกเตอร์ก็ได้ไปถ่ายสัมภาษณ์ความรู้สึกของเดนิเอลเมื่อเดนิเอลได้เจอวิกเตอร์เขาก็ยิ้มแล้วก็ดีใจเพราะวิกเตอร์คือหนึ่งในคนที่ช่วยผลักดันเรื่องนี้จนเขานั้นสามารถกลับมาประเทศได้แต่วิกเตอร์ก็ได้บอกกับเดนิเอลว่าเราตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีของเดนิเอลรวมถึงคูเปอร์นั้นไม่ได้รับการลงโทษอะไรเลยแถมพวกเขานั้นยังได้รับเหรียญกล้าหาญและเลื่อนตำแหน่งใหญ่แถมหลังจากนั้นพวกเขาก็ยังได้ทำงานกันหน้าตาเฉยมาจนถึงวันนี้เดนิเอลที่ได้ฟังก็นิ่งเงียบไปวิกเตอร์จึงได้ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ความไม่ยุติธรรมนั้นได้ผลักเวลาชีวิตของเขาไปนานถึง8ปีเดนิเอลนั้นเงียบไปสักพักก่อนที่จะยิ้มและตอบวิกเตอร์ไปว่าเขานั้นรู้สึกดีมากและก็ไม่ได้โกรธอะไรเลยและเดนิเอลก็ได้กล่าวขอบคุณวิกเตอร์ก่อนที่จะขึ้นรถของเรือนจำไปหลังจากนี้เดนิเอลก็จะถูกพิพากษาและปล่อยตัวไปใช้ชีวิตตามปกติของเขาและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้เล่าถึงการเปิดโปงแผนอันไม่ยุติธรรมของตำรวจหรือว่าผู้มีอำนาจที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ของพรรคพวกตัวเองโดยที่ไม่สนใจว่าคนที่ได้รับผลกระทบนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งมันก็คือเรื่องจริงในหลายๆสังคมที่จะต้องเจอกันแม้มันจะดูบ่อยจนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ไม่ควรคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติการที่ใช้อำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นวิธีที่ผู้มีอำนาจมักจะใช้กัน
แม้ว่ามันจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมก็ตามโครงสร้างอำนาจที่เน่าเฟะเหล่านี้มันฝังรากลงไปในสังคมจนยากที่จะแก้ไขจากต้นเหตุได้แต่เรานั้นสามารถชี้ให้เห็นความเป็นจริงและส่งต่อเรื่องราวที่ถูกต้องเพื่อให้คนในสังคมนั้นได้รับรู้นั่นวันเข้าเรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องที่สังคมนั้นยอมรับไม่ได้และสุดท้ายโครงสร้างที่เน่าเฟะเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องถูกถอนรากถอนโคนในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนด้วยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.1 เต็ม10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป 72% เป็นยังไงบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปถามว่าทุกคนชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Spoiler Alert เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผม Spoiler Alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ